พึ่งพากันตั้งใจให้ดีสำรวมจิตใจเข้ามาภายในอย่าส่งใจออกไปข้างนอกอันนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นการภาวนาไม่ใช่เป็นเรื่องส่งใจออกนอกเป็นการน้อมสติเข้ามาสำรวมจิตใจให้แน่วแน่อยู่ภายในผู้ที่ไม่ภาวนามีแต่ส่งใจออกไปข้างนอกคิดส่งไปหาแต่เรื่องราวต่างๆที่ล่วงแล้วมาตนได้ทำอะไรมาตนได้พูดอะไรมาก็เก็บเอามาวิตกวิจารณ์ตนได้เกลียดคนคนใดมาก็ดีได้รักคนใดมาก็เก็บเอาเรื่องของคนนั้นมาวิตกวิจารณ์อยู่เรื่อยไปเมื่อเป็นเช่นนี้จิตมันก็สงบลงไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามสกัดกั้นความคิดความนึกอันนี้อย่าให้มันเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกทีเดียวแหละสกัดกั้นมันก็อาศัยการตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมดเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วหายใจเข้าก็กำหนดรู้หายใจออกก็กำหนดรู้กำหนดรู้ทุกขณะลมหายใจเข้าหายใจออกทำได้อย่างนี้จิตมันจะไม่คิดพุ่งไปทางอื่นถ้าเผลอลืมลมหายใจเข้าออกจิตมันจะคิดส่งออกไปข้างนอกทันทีดังนั้นเพื่อไม่ให้ใจมันพุ่งออกไปข้างนอกจึงพยายามตั้งสติให้มั่นให้เข้มแข็งอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้ได้ผู้ที่หลงไหลไปตามสัญญาวิปลาสต่างๆหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่ส่งจิตออกไปข้างนอกทั้งนั้นแหละส่งกระแสจิตนั่นนะออกไปข้างนอกความคิดความนึกต่างๆสัญญาอารมณ์ต่างๆนั้นท่านเรียกว่ากระแสจิตต้องให้ศึกษาให้เข้าใจเมื่อรู้แล้วก็ไม่ส่งกระแสจิตออกไปข้างนอกมาเพ่งอยู่ภายในเพ่งความรู้อันนั้นนะนั่นนะความรู้อยู่ตรงไหนก็เพ่งเข้าไปตรงนั้นนะความรู้นั่นแหละคือจิตความคิดมันก็ออกมาจากความรู้นั่นแหละส่วนมากนั่นน่ะมันสติไม่ได้ยั่งเข้าไปหาความรู้อันนั้นถึงว่ายั่งเข้าไปก็ชั่วขณะเดียวหนึ่งมันไม่ยับยั้งอยู่มีแต่ระลึกไปทางอื่นซะระลึกเข้าไปหาจิตหน่อยเดียวนึงแล้วก็ระลึกไปทางอื่นอย่างนี้นะจะให้จิตมันสงบได้อย่างไรอ่ะเมื่อระลึกเข้าไปถึงจิตรู้จิตแล้วก็ยับยั้งอยู่ในจิตนั่นสติไม่ระลึกไปทางอื่นการกำหนดรู้จิตแล้วก็เอาจิตรู้ลมหายใจเข้าออกนี่ก็ต้องทำกันอย่างนี้ส
ติเข้าไปห้ามจิตไม่ให้คิดให้มันยับยั้งอยู่ในปัจจุบันในบัดนี้ก็เอาจิตนั่นแหละกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นทำได้อย่างนี้จิตมันจะไม่คิดไปทางอื่นมันจะหยุดคิดลงเราพยายามอย่างนี้แหละเบื้องต้นนี่นะเพราะแต่ไหนแต่ไรมาจิตนี่มันไม่เคยสงบอยู่ได้พอนาทีหนึ่งมีแต่มันคิดถึงนอนหลับไปมันก็คิดอันมันฝันไปมูนั้นนะมันคิดแหละแต่ว่าคิดโดยไม่รู้ตัวไม่มีสติคิดลอยๆไปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นส่วนมากมันจึงจำความฝันไม่ค่อยได้หรือว่าในขณะที่ฝันไปอยู่นั่นเช่นอย่างว่าไปเจอพ่อแม่ที่ตายไปแล้วก็ดีไปเจอคนที่รู้จักกันมาแต่ก่อนที่ตายไปแล้วก็ดีแทนที่จะถามถึงว่าตายไปแล้วไปเกิดอยู่ที่ไหนเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรไม่มีถามกันเห็นกันก็เห็นไปอย่างนั้นแหละถามก็ถามเรื่อยเปื่อยไปโดยไม่ถูกจุดหมายอย่างนี้เรียกว่าคนนอนหลับไปแล้วนั้นมันยังคิดอยู่แต่ว่ามันคิดแบบไม่มีสติเรื่องมันนะในนี้ถ้าหากว่าผู้ใดทำจิตให้สงบได้แนบเนียนเนี่ยไม่ค่อยมีฝันหลับไปก็ดีเงียบไปเลย นี่ให้พากันเข้าใจด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละคนเราจึงได้เป็นทุกข์นั่นก็เพราะว่าทุกข์เพราะความคิดตัวเองนี่นะคิดไม่หยุดไม่หย่อนมันก็เกิดความรำคาญขึ้นไม่รำคาญเปล่าๆวะนี่เมื่อคิดถึงสิ่งใดมากๆเข้าไปแล้วมันก็อยากได้สิ่งนั้นขึ้นมาต้องดิ้นไปแสวงหาบางอย่างไม่ควรนะไม่ควรที่จะไปอยากได้มันก็อยากได้เพราะมันไม่รู้มันไม่รู้สึกตัวในขณะนั้นนะมีแต่ความอยากมันท่วมท้นจิตใจดังนั้นคนเราจึงดิ้นไปเช่นอยากทำตนเป็นคนเจ้าชู้อย่างนี้นะรักสวยรักงามเห็นอะไรเพราะเป็นที่ชอบอกชอบใจก็รักไปหมดเลยจะเป็นวัตถุสิ่งของก็ตามเป็นคนก็ตามนี่ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของไปอยากได้ของที่มีราคาแพงๆของดีๆประณีตเงินมีเท่าไรก็รวมเอาไปซื้อเอามาเงินมีเพียงเล็กน้อยก็อดทนไม่ไหวเอาไปซื้อของที่ตนรักตนชอบใจนั่นมาบัดนี้ก็เดือดร้อนในเบื้องหลังไม่มีเงินจะใช้จ่าย ถ้ารักผู้รักคนอย่างนี้ส่วนมากมันก็รักเพศกลงกันข้ามเงินทองมีเท่าไรก็ไม่เหลือเอาไปปรนปรือคู่รักเสียหมดถ้าหากว่าไปเกิดรังเกียจใครคนใดคนหนึ่งมาอย่างนี้ก็เก็บออกมาคิดอยู่ในใจวิตกวิจารเท่าไรมันก็ยิ่งเกลียดชังอย่างใหญ่โตขึ้นมาเลยกลายเป็นความพยาบาทไปก็มีเมื่อมันคิดไม่หยุดมันก็ไปหาทางทะเลาะกับคนนั้นไปหาทางเบียดเบียนคนนั้นได้ก่อการทะเลาะวิวาทกันทำร้ายซึ่งกันและกันลงได้ก็เพราะความคิดนี่แหละ
มันไม่หยุดยั้งความคิดระงับความคิดไม่ได้ถึงกับได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันคนเรานี่นะถ้ามันระงับความคิดโกรธเกลียดกันลงได้อย่างนี้มันไม่ทำร้ายกันได้ถ้ามันระงับความรักความใคร่ดังกล่าวมานั่นได้มันก็รู้จักประมาณในการใช้การจ่ายเงินทองก็ไม่ได้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายก็ไม่เดือดร้อนในการครองชีพแล้วก็ไม่ได้ใช้จ่ายไปในทางเจ้าชู้มายาเท่าไรเพราะเหตุว่ามันระงับความรักในตัวบุคคลนั้นลงได้อันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของตัวเองว่าจิตใจของตนเองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไหมถ้ามันเป็นแล้วรีบพยายามทวนกระแสจิตเข้ามาอย่าไปปล่อยใจส่งใจให้ไปตามอารมณ์เหล่านั้น ต้องรีบฝึกตนเข้าถ้าปล่อยใจไปนานๆเข้าไปแล้วมันฝึกไม่ได้เลยห้ามไม่ฟังแล้วคนที่กลายเป็นคนชั่วไปอยู่ในโลกนี้ก็เพราะมันห้ามจิตตัวเองจากเรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นไม่ได้นั่นแหละเพราะว่ามันปล่อยให้มันทะเยอทะยานอยากได้ไปไม่ยั้งมันเลยไม่หยุดยั้งมันเลยความอยากอันนั้นนะเมื่อสะสมมันมากๆพอแล้วมันก็มีอิทธิพลเต็มที่บังคับจิตใจให้ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในทางที่ไม่ดีไม่งามต่างๆนั้นเมื่อมาพิจารณาดูอย่างนี้แล้วจึงสรุปลงได้ว่าทุกคนนี่ควรฝึกจิตใจของตัวเองโดยแท้ถ้าผู้ใดไม่คิดฝึกใจตัวเองแล้วก็ผู้นั้นจะต้องเป็นคนเจ้าทุกข์ไปจนตลอดชีวิตนุ่นเช่นบุคคลที่ฆ่าตัวตายหมู่นี้นะล้วนแต่มันระงับความคิดอันไม่เป็นสาระประโยชน์ต่างๆนี้ไม่ได้ปล่อยให้จิตคิดไปจนลืมเนื้อลืมตัวเมื่อมันลืมตัวไปมากๆเข้าไปแล้วมันย้อนกลับมาหาตัวเองไม่ได้สตินั่นนะมีแต่มันส่งไปหน้าเรื่อยไปมันกลับเข้ามาในมาควบคุมจิตอันนี้ไม่ได้เลยนั่นระวังไว้ให้ดีผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่อย่าให้มันขาดทุนเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้คนเราฝึกตนก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละเพื่อไม่ให้ตกไปเป็นคนชั่วการฝึกตนนี่ยกจิตใจของตนขึ้นสู่ความดีให้มันสอนให้มันชอบกุศลคุณงามความดีนี่ทีแรกก็ฝึกให้มันสงบลงไปนั่นละก่อนนะเมื่อมันสงบลงไปได้แล้วก็สอนตัวเองนี่แหละให้ชอบความดีชอบบุญชอบกุศลให้เกลียดความชั่วแบบนี้นะสิ่งใดเป็นความชั่วแล้วให้มันทำความเกลียดมันไม่ปรารถนาที่จะทำมันต่อไปถ้าหากว่าไม่สอนตนอย่างว่านี่แล้วมันก็เกลียดความชั่วแต่เวลาจิตสงบอยู่เท่านั้นพอจิตถอนออกมาแล้วมันก็กลับไปชอบมันของเก่าเพราะเหตุว่าไม่ได้ถอนรากของกิเลสเหล่านั้นออกไปจากจิตเพียงแต่ไปข่มมันไว้ชั่วคราวเฉย
การที่เราใช้ปัญญาสอนจิตให้ละสิ่งที่ควรละนี่นะนี่เราพยายามถอนรากของกิเลสต่างๆออกจากจิตใจให้เข้าใจ ถ้าหากว่าไม่ใช้ปัญญาสอนแล้วจิตนี่มันไม่เข้าใจนี่มันไม่รู้มันไม่ทราบซึ่งถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญานั้นชี้แจงให้จิตนั้นเห็นให้จิตนั้นรู้เหตุผลเรื่องนั้นๆตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็ละได้สิ่งใดที่ควรละนะเป็นจริงอย่างนี้ควรละแท้ๆอันนี้เป็นความชั่วแท้ๆถ้าหากว่าขืนยึดถือไว้มันจะต้องกลายเป็นความชั่วทำตัวให้มัวหมองจริงๆทำตนให้เป็นทุกข์จริงๆมันรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็ละได้แล้วจะไปยากอะไรอ่ะมันยากแต่มาสอนใจตัวเองนี่แหละดังนั้นทุกคนให้รู้จักสอนใจตัวเองให้เป็นการที่มันจะสอนใจตัวเองได้ก็เพราะมันมาฝึกเพ่งจิตให้สงบเบื้องต้นดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละจะต้องขอย้ำอีกไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่จำกันจำหลักไม่ได้ถ้าใจยังคิดสายส่งไปมาต่างๆอยู่นี้เราจะมากำหนดละกิเลสอะไรต่ออะไรไม่ได้เลยอย่าไปกำหนดละมันนะเวลาอย่างนั้นนะมีแต่เพ่งอย่างเดียวอ่ะเพ่งแล้วก็คมจิตลงไปนั่นทำอ่อนแอไม่ได้การฝึกจิตนี่การเพ่งนี่หมายความว่าต้องทำใจให้เข้มแข็งอ่ะดังนั้นจึงเรียกว่าเพ่งพอเพ่งเข้าไปมันจะต้องพบอุปสรรคภายในนี่นะมันต้องไปต่อสู้กับความคิดแหละเอาฝ่ายหนึ่งจะหยุดคิดฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมหยุดมันจะคิดนั่นก็ต้องไปต่อสู้กันนะในระหว่างกับผู้ที่อยากคิดกับผู้ที่ไม่อยากคิดนั่นแหละผู้ไม่อยากคิดก็คือผู้ที่อาศัยสติความระลึกได้นั่นแหละระลึกว่าการปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปไม่ดีไม่มีปัญญาเดี๋ยวก็เห็นผิดเป็นชอบไปเดินทางผิดไปจะได้ประสบความทุกข์อย่างรุนแรงเนี่ยสติระลึกได้อย่างนี้ล่ะนั่นแหละสัมปชัญญะมันก็กำหนดเพ่งเข้าไปหาจิตแล้ววันนี้เพื่อไปรู้จิตไปควบคุมจิตไว้ภายในไม่ให้มันวิตกวิจารไปในเรื่องราวต่างๆเพ่งอยู่ภายในนี่เมื่อเพ่งมากๆเข้าไปมันจะเกิดแสงสว่างขึ้นมันจะเกิดความสว่างเหมือนอย่างเราเพ่งดูวัตถุสิ่งของภายนอกนั่นน่ะมันยังเห็นน่ะสิ่งที่เราเคยเห็นมาเคยจำมาแต่ก่อนนู่นบัดนี้ภายหลังลืมเลือนไปเสียอย่างนี้นะพอนึกขึ้นได้เพ่งไปนี่มันก็เห็นวัตถุสิ่งของอันนั้นเห็นสถานที่นั้นแจ่มแจ้งขึ้นอย่างนี้นะ บัดนี้เราไม่เพ่งไปข้างนอกแล้วเรารวมสัญญานั้นเข้ามาเพ่งอยู่ภายในเพื่อให้เห็นดวงจิตอันเนี้ยเพื่อมารู้ความรู้อันนี้เพื่อให้สติมันยังเข้าไปถึงผู้รู้อันเนี้ยดังนั้นเมื่อเรารวบรวมสัญญานั้นเข้ามาเพ่งอยู่ภายในนี่สัญญานี่มันก็มาสว่างอยู่ภายในนี่
เห็นร่างกายอีกด้วยเห็นจิตคือความรู้สึกนั้นอีกเห็นทั้งสองอย่างแต่ว่าเห็นจิตเนี่ยเห็นแต่ความรู้อย่างเดียวไม่มีรูปร่างอะไรแต่เห็นกายนี่ก็จะเห็นอวัยวะภายในต่างๆเมื่อเราเพ่งเข้าไปนานๆนะเห็นตับเห็นปอดเห็นไส้เห็นพุงเห็นหัวใจเห็นกระดูกสันหลังเห็นกระดูกสีข้างอะไรหมู่นี้นะเมื่อเพ่งบ่อยๆเข้าไปมันจะเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในนี่ร่างกายนี่ได้ถ้าไม่เพ่งบ่อยๆอย่างนี้นะมันจะไม่เห็นนะไม่เห็นร่างกายอันนี้แล้วมันก็ไม่เห็นจิตด้วยถ้าไม่เห็นร่างกายก็ไม่เห็นจิตมันมืดนี่เมื่อไม่เพ่งเข้าไปแล้วมันมืดภายในกายภายในใจนี่เป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะอย่าไปท้อถอยในการเพ่งการทำสมาธินี่ถ้าพูดอย่างสั้นๆก็อย่างว่านั่นแหละคือการมาเพ่งจิตนี่แหละให้สงบลงไม่มันคิดนี่แต่ว่าเราแต่พระพุทธเจ้าสอนให้ยึดเอากรรมฐานอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์มันจึงหยุดคิดลงได้จิตนี่นะอันคนผู้มีจิตฟุ้งซ่านนี่มันต้องยึดลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละเป็นอารมณ์เป็นเครื่องเพ่งเป็นเครื่องกำหนดรู้เมื่อจิตนี้มันรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่นี่มันจะไม่คิดไปทางอื่นแล้วบัดนี้ถ้ามันไม่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แน่นอนแหละมันจะต้องคิดไปทางอื่นดังนั้นอย่าพากันไปสงสัยอย่างอื่นกรรมฐานนั่นนะกรรมฐานข้อนี้แหละสำคัญมากจะทำใจคนให้สงบลงได้ข้ออื่นๆก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่ามันนานให้จิตสงบลงการเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่จิตสงบลงง่ายผู้ใดไม่ทำดูไม่รู้ดอกผู้ใดทำดูจึงรู้ได้มหาเพราะอาศัยที่เราเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แหละใจจึงหยุดคิดเมื่อใจหยุดคิดแล้วมันจึงเพ่งเห็นอวัยวะภายในของร่างกายดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละถ้าจิตยังไม่หยุดคิดยังไม่สงบแล้วมันจะมาเพ่งดูร่างกายนี่ไม่เห็นหรอกไม่เห็นแน่นอนเลยดังนั้นแหละควรพากันจำอุบายวิธีทำใจให้สงบลงดังกล่าวมานี่แหละให้ดีจำให้ได้แล้วเอาไปลงมือทำจริงๆนี่ไม่ใช่จำไว้เฉยๆอ่ะนั่งสมาธิเข้าไปแล้วเพ่งจริงๆอ่ะเช่นนั้นมันจึงเป็นไปได้การทำความดีต่างๆในพุทธศาสนานี่ก็เพื่อระงับตัณหาความทะเยอทะยานอยากในจิตใจนี่แหละให้มันเบาบางออกไปจากดวงจิตนี้การปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่ก็ไม่ใช่มีแต่จะมานั่งสมาธินี่อย่างเดียวหรอกความจริงเนี่ยมันก็ทำความดีอย่างอื่นทั้งทางกายด้วยทางวาจาด้วยนอกจากการทำ
ความดีทางใจดังกล่าวมานี้แล้วนะเช่นอย่างการให้ทานอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีจะไม่ดียังไงแล้วเราสละของของเราให้แก่ผู้อื่นไปผู้อื่นได้รับไปบริโภคแล้วเพื่อนก็มีชีวิตเป็นอยู่ไปได้เช่นอย่างว่าข้าวน้ำโภชนาอาหารอย่างเงี้ยหรือว่าแม่สละเงินทองต่างๆเข้าของต่างให้ไปมันก็เอาไปแลกเปลี่ยนปัจจัยสี่นี่แหละมาบำรุงอัตภาพร่างกายนี่เงินทองก็ดีไปแลกเปลี่ยนอาหารบ้างแลกเปลี่ยนผ้านุ่งผ้าห่มบ้างเอาไปสร้างที่อยู่ที่อาศัยบ้างเอาไปซื้อยุกซื้อยามารักษาโรคเวลาโรคภัยเกิดขึ้นในร่างกายบ้างอัตภาพร่างกายนี่เป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่นี่ถ้าขาดปัจจัยสี่นี้บำรุงแล้วร่างกายนี้ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อร่างกายตั้งอยู่ไม่ได้ก็จะเอาอะไรมาทำความดีแล้ววะนี่จะเอาอะไรมาฝึกจิตเมื่อจิตนี่ไม่ได้อาศัยร่างกายนี่มันจะมานั่งสมาธิก็ไม่ได้จะมาเจริญปัญญาวิปัสสนาก็ไม่ได้เช่นอย่างว่าดวงจิตดวงนี้ไปเกิดกับสัตว์สิ่งเดรัจฉานอย่างนี้นะมันจะทำความดีอะไรได้ล่ะสัตว์เดรัจฉานน่ะลองพิจารณาดูให้ดีทำไม่ได้นะมันไม่แน่เหมือนกันแหละคนเราถ้าหากว่าไม่ฝึกจิตใจอันนี้นะทรงใจไปผูกพันอยู่กับสัตว์เดรัจฉานตัวใดถ้าเป็นตัวเมียนะตายลงไปแล้วมันก็จิตวิญญาณนี่อาจไปเกิดกับสัตว์เดรัจฉานตัวนั้นก็ได้นั่นคนโบราณเคยมีมาอยู่นี่ เรื่องราวของโคศกเศรษฐีนั่นในอดีตชาติหนหลังเมืองที่เขาอาศัยอยู่นั่นเกิดโรคปัจจุบันคนตายกันเยอะแยะมันนี่สองผัวเมียมันมีลูกน้อยคนหนึ่งเลยชวนกันหนีจากบ้านนั้นเมืองนั้นเดินทางรอนแรมไปอาหารการบริโภคนั่นก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างบางวันก็อดบางวันก็อิ่มก็เดินกันไปอย่างนั้นแหละอันสำหรับลูกน้อยนั้นเปลี่ยนกันอุ้มผัวเหนื่อยแล้วก็เอาส่งให้เมียเมียเหนื่อยก็ส่งให้ผัวมันนานเข้าถึงตอนถึงวาระของผัวล่ะผัวเลยนึกว่าลูกคนนี้เอาไปทิ้งเสียเถอะเมื่อเราไปตั้งเนื้อตั้งตัวได้มันถักมีใหม่มาคิดได้นี่แล้วก็อุ้มลูกเลี้ยงเลี้ยงเข้าไปข้างป่าข้างทางเอาลูกไปวางไว้ในป่านั้นแล้วก็ตัวก็เดินตามทางไปกับทีหลังเมียเหลียวหลังมาไม่เห็นลูกก็ถามผัวบอกว่าเอาไปทิ้งไว้ในป่านั้นแล้วฝ่ายเมียนั่นมีนิสัยรักลูกมากร้องห่มร้องไห้กลับคืนไปที่ไหนลูกตายแล้วสามีก็ปลอบใจไม่เป็นไรหรอกเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นี่มันก็จะต้องได้อยู่นั่นแหละลูกเนี่ยก็เดินทางกันไปถึงหมู่บ้านหนึ่งแวะเข้าไปก็ไปเห็นบ้านนายโคบานคือเป็นไปเห็น
บ้านของคนเลี้ยงวัวแล้วเขารีดเอานมมันมากินมาขายเป็นอาชีพก็แวะเข้าไปขอพักกับเขาคนพวกนั้นเขาก็ใจบุญเขาก็ให้พักแล้วเขาก็ให้อาหารการกินมากินกันในบัดนี้ในบ้านของนายโคบาลก็มีหมาตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งวันนี้นายโคบาลนั่นเป็นคนใจบุญตนกินยังไงก็ให้สุนัขกินอย่างนั้นอาหารมันข้าวพันมัทุปายาตเป็นอาหารอันประณีตของคนสมัยนั้นก็เอาข้าวมัทุปายาตนั้นไปให้สุนัขตัวนั้นกินด้วยไอ้สองผัวเมียนั้นกินอาหารอยู่ใกล้กันกับแม่สุนัขนั้นฝ่ายสามีนั้นไปเห็นแม่สุนัขตัวนั้นกินอาหารดีๆระวิตกในใจแหมหมาตัวนี้มันมีบุญเหลือเกินนะมันได้กินอาหารดีๆเอ้ยเรานี่มันเป็นคนจนนะลำบากลำบนเหลือเกินเรานี่คงมีบุญน้อยนะไม่มีบุญมากพอคิดอย่างนี้แล้วใจมันก็ไปจดจ่ออยู่กับหมาตัวนั้นข้าที่มันไม่ได้รับประทานอาหารมาหลายวันร่างกายธาตุขันมันก็อ่อนกำลังลงแล้วก็ไปกินข้าวมัทุปายาตนั้นซะมากเต็มอัดกลาเลยมันนี่พอตกค่ำลงมามันเกิดอึดอัดขึ้นมาในท้องในไส้แล้วไฟธาตุมันเผาอาหารไม่ไหวอ่ะไฟธาตุมันอ่อนอ่ะมันก็เลยปวดท้องขึ้นมาอย่างแรงนอนดิ้นกิ้งเกลือกไปมาผลสุดท้ายก็ตายเมื่อตายแล้วจิตของผู้นั้นน่ะมันไปเพ่งอยู่ที่สุนัขแม่นั้นตัวนั้นน่ะจิตวิญญาณของชายคนนั้นก็เลยไปเข้าท้องสุนัขตัวนั้นเลยพอที่คลอดออกมามันก็เป็นตัวผู้เป็นลูกโทนตัวเดียวอะแต่ว่าคนเจ้าของบ้านนั่นเป็นคนใจบุญเมื่อเห็นแม่สุนัขตัวนั้นคลอดลูกมาเป็นตัวผู้ก็รักมันมากเลี้ยงมันทนุถนอมมันจนมันใหญ่ขึ้นมาวันนี้นายโคบาลนั่นน่ะเป็นผู้มีศรัทธาอุปถัมภ์ประถากพระประเจกกโพธิสมัยนั้นมีพระประเจกโพธิบังเกิดขึ้นในโลกนายโคบาลนั่นก็ไปนิมนต์พระประเจกกโพธินั้นมาฉันที่บ้านเพราะในฐานะที่ท่านอยู่ในป่าแต่ละวันก็ตื่นเช้ามาก็ไปแล้วไปนิมนต์ท่านมาบ้านไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้มันก็ติดตามไปจนว่าไปได้เห็นพระประเจกพุทธเจ้าจนมันยินดีกับพระนั่นมันเลื่อมใสพระบางวันก็ให้เจ้านี้ไปนิมนต์พระแทนมันก็ไปพาท่านมาบ้านมันเกิดเลื่อมใสพระผู้เป็นเจ้าองค์นั้นน่ะเลื่อยมาบัดนี้ออกพรรษาแล้วนายโคบาลนิมนต์ท่านฉันบนบ้านนั้นแล้วก็ถวายผ้าคู่หนึ่งเมื่อท่านให้ละให้พรเสร็จแล้ววันนี้คราวนี้ท่านไม่เดินแล้วท่านเข้าฌานแล้วเหาะไปเลยสุนัขตัวนั้นเห็นท่านเหาะไปไกลทีเดียวไปสู่เขาคันธมาศนู่นอาลัยอาวรณ์พระผู้เป็นเจ้าองค์นั้นน่ะมากอกแตกตาย
ข้าที่มันยินดีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ที่เจ้าผู้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสทั้งปวงนั้นมันก็ไปเกิดสวรรค์ไปบังเกิดสวรรค์มีนามว่าโคศกเทพบุตรเหตุที่จะมีนามอย่างนั้นก็เพราะเทพบุตรตนเนี่ยพูดขึ้นแต่ละทีนี่เสียงดังกลบเมืองดาวดิงไปเลยเพราะอานิสงส์ที่ได้เห่าหอนพระประเจกพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้เรียกว่าเห่าหอนด้วยความยินดีเสียงดังกังวานไปทั่วเมืองดาวดิงทีเดียวนั่นแหละเมื่อหมดบุญหมดอายุจากสวรรค์สันดาวดิงมาเกิดในโลกนี้ก็มาเกิดในยุคในสมัยที่พระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยเกิดในตระกูลเศรษฐีบัดนี้ไม่ใช่เกิดในตระกูลเศรษฐีหรอกเกิดในกับนางโสเภณีไปเกิดกับนางโสเภณีนางโสเภณีนี่เขาไม่ชอบลูกผู้ชายเขาชอบแต่ลูกผู้หญิงเขาว่าเลี้ยงใหญ่มาแล้วมันช่วยหาเลี้ยงร่วมกันส่วนลูกผู้ชายไม่มีประโยชน์อะไรเขาเห็นอย่างนั้นเขาจึงได้เอาไปทิ้งไว้กองขยะนอกบ้านทีนี้เศรษฐีมาเห็นเข้าก็เกิดสงสารเอ็นดูเลยเอาไปเลี้ยงไว้บัดนี้ท่านอยู่มานี่ภรรยาของเศรษฐีเนี่ยก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายเศรษฐีมาวิตกในใจว่าเจ้านี่มันลูกเลี้ยงนะถ้ามันใหญ่โตขึ้นมานี่เราก็จะต้องได้แบ่งสมบัติให้มันลูกชายเราก็จะไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่เราถ้าจะต้องหาทางฆ่ามันเสียแล้วลูกเราจะได้รับสมมรดกของเราแต่ผู้เดียวเศรษฐีก็สั่งให้คนใช้เอาเด็กคนนี้ไปวางไว้ปากคอกวัวนั่นในตอนเช้าบัดนี้เมื่อนายโคบาลไปปล่อยโคออกมาจากคอกอ้าวโคจ่าฝูงนะมันเข้าเดินออกมาเห็นเด็กคนนั้นแล้วมันก็ไปยืนคล้อมเด็กนั้นไว้ไม่ให้ฝูงวัวต่างๆเหล่านั้นมาเหยียบเด็กนั้นให้วัวต่างๆออกไปให้หมดแล้วโคจ่าฝูงจึงตามหลังหมู่ไปเด็กคนนั้นก็รอดตายไปท่านอยู่มาสั่งให้คนใช้เอาไปโยนทิ้งลงในเหวในเหวนั้นผ่านมีต้นไม้มีต้นไผ่มีเถาวัลย์ปกคลุมต้นไผ่อยู่หนาแน่นไอโยนลงไปเด็กคนนั้นก็ไปค้างอยู่บนเถาวัลย์นั้นคนตัดไม้ไผ่ไปสานตะกร้าไปเห็นเข้าเอาไปเลี้ยงไว้เศรษฐีก็ไปไถเอามาเลี้ยงไว้หน่อหนึ่งผัดสั่งให้คนใช้ เอาไปทิ้งไว้ป่าช้าในครั้งนั้น แพะฝูงหนึ่งเที่ยวหากินไปในป่าช้าแม่แพะตัวนั้นไปเห็นเด็กนั้นเข้าก็เกิดเอ็นดูให้นมเด็กคนนั้นดูดเข้าไปหลายครั้งต่อหลายคราว
จนว่าเด็กคนนั้นใหญ่ขึ้นมาเศรษฐีก็ฆ่าเด็กนั้นไม่ได้บัดนี้เศรษฐีนั้นคิดอุบายได้อย่างหนึ่งมีคนรู้จักกันอยู่บ้านนอกเป็นช่างตีหม้อปั้นหม้อก็เขียนจดหมายรับให้ลูกเลี้ยงคนนั้นแหละถือไปให้ช่างหม้อจดหมายรับนั้นว่าช่างหม้อที่รักเราสั่งให้เด็กคนนี้ถือหนังสือมาให้เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเด็กคนนี้น่ะหมอเขาทำนายว่าเป็นคนกลัคินีถ้าขืนเลี้ยงไว้ต่อไปนี่บ้านช่องอันนี้จะชิบหายหมดเพราะฉะนั้นขอให้ช่างหม้อนั่นจงจัดการฆ่าเด็กคนนี้ยัดเข้าในเตาเผาหม้อนั่นไปเสียเลยว่างั้นเมื่อหากว่าทำกิจเหล่านี้สำเร็จลงแล้วแจ้งข่าวให้ทราบด้วยเราจะให้รางวัลอย่างงามพอเขียนจดหมายนั้นเสร็จพับแล้วก็ให้ลูกชายลูกเลี้ยงคนนั้นแหละบอกว่าให้เอาหนังสือนี่ไปให้อันนายช่างหม้ออยู่บ้านนั้นนะว่างั้นไอเด็กคนนั้นมันก็ไม่ได้เรียนหนังสือนี่เขาไม่ให้เรียนเนี่ยเขาเกลียดมันก็อ่านไม่ได้อะก็ถือจดหมายนั้นไปพอดีไอ้ผู้น้องชายนั่นผู้ลูกเศรษฐีแท้ๆนั่นก็ไปเล่นลูกคางพนันเอาขนมกันกับเพื่อนวันนี้แกเล่นไม่ดีไม่เป็นก็ไปเสียขนมให้เขาหลายก้อนพอเห็นเจ้าพี่ชายนี่ไปถึงเขาก็ถามพี่ชายอยู่ไปไหนวะเราจะเอาจดหมายไปให้ช่างหม้อที่บ้านนั่นแหละว่างั้นพ่อสั่งให้เอาไปโอ้พี่ไม่ต้องไปดอกน้องจะไปแทน ขอให้พี่เล่นลูกคางนี่แทนด้วยเพราะเรามันเสียขนมไปให้เขาหลายก้อนแล้วว่างั้นน้องจะเอาไปให้แทนผู้พี่ก็บอกว่าไม่ต้องหรอกเราไปเองเดี๋ยวพ่อจะดุเอาพ่อชายเรานะว่างั้นผู้น้องชายก็ไม่ยอมไม่เป็นไรเราจะเอาไปให้เองในที่สุดเจ้าพี่ชายก็เลยมอบจดหมายให้น้องชายไปน้องชายก็เอาจดหมายนั่นไปให้นายช่างหม้อส่วนพี่ชายก็เล่นลูกคางแทนลูกพี่ชายนี่มันเล่นเก่งนี่เล่นที่ได้ชนะเพื่อนทุกทีฝ่ายน้องชายนั่นถือจดหมายนั่นไปให้ช่างหม้อช่างหม้ออ่านดูแล้วช่างหม้อก็ต้องทำตามนายสั่งแล้วบัดนี้นะช่างหม้อก็ฆ่าเด็กคนนั้นยัดเข้าเตาเผาหม้อตายไปเลยมันนี่เจ้าพี่ชายนี่ก็เล่นลูกคางจนเหนื่อยเอาชนะหมู่เอาชนะแล้วเอาชนะเล่าอยู่ก็ไม่เห็นน้องชายกลับมามันนี่ก็จำเป็นก็เลยกลับบ้านไปพอไปถึงบ้านเศรษฐีเห็นเข้าแล้วก็ถามว่าอ้าวน้องชายก็ไปไหนแล้วงั้นน้องชายนั่นเขารับอาสาเอาจดหมายจากผมไปส่งให้นายช่างหม้อแทนเพราะเขาเล่นการพนันกับเพื่อนนั้นมันเสียเขาให้ผมเล่นแทน
พอพ่อได้ฟังเท่านั้นแหละก็เสียใจอย่างแรงร้องห่มร้องไห้นั่นเลยว่ากรรมสนองกรรมอยากให้เขาตายเขากลับไม่ตายลูกตัวไปตายแทนคือว่าเด็กคนนี้มันมีทั้งบุญทั้งบาปที่ทำมาแต่ก่อนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ อันบุญรักษามันไว้ก็เพราะว่าตอนมันเป็นสุนัขนั่นนะมันไปได้ทำความยินดีเลื่อมใสกับพระประเจกพุทธเจ้าอานิสงส์อันนั้นแหละส่งให้เกิดเป็นเทวบุตรพอจุติจากเทวบุตรลงมาเอามาใช้กรรมแบบนี้นะกรรมที่ได้เอาลูกไปทิ้งในป่านั่นนะมันก็บันดาลให้เศรษฐีวางแผนให้คนใช้เอาไปทิ้งหลายครั้งหลายหนแต่ว่าบุญที่เขาเลื่อมใสนับถือพระประเจกพุทธเจ้ามันแรงกว่ามันก็เลยเอาชนะบาปอันนั้นได้ในที่สุดลูกชายเศรษฐีเองก็หนีไปตายภายหลังมาเจ้านี้ก็เลยได้เป็นเศรษฐีแทนบิดาป่ะนี่นั่นแหละได้รับมรดกของเศรษฐีไปเลยได้นามว่าโคศกเศรษฐีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกเสด็จไปสู่เมืองโกสัมพีนั่นแหละเศรษฐีนี่ได้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาบันเมื่อได้บรรลุโสดาบันแล้วก็ได้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าวัดหนึ่งเรียกว่าวัดโคสิตารามมีอยู่ในเมืองโกสัมพีนั่นแล้วเศรษฐีอื่นๆได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุโสดาบันแล้วพากันสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์กันดูมันมีเศรษฐีตั้ง4คนน่ะในครั้งนั้นน่ะได้สร้างวัดขึ้นในเมืองโกสัมพีนั้นเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอันนี้ที่ยกเรื่องราวของบุคคลมาเล่าสู่กันฟังนี่นะเพื่อที่จะให้รู้ว่าคนเรานั่นน่ะทำทั้งบุญทั้งบาปมันก็ได้เสวยผลทั้งสองอย่างถึงคราวใดบุญกุศลให้ผลคราวนั้นก็มีความสุขความเจริญไปคราวใดบาปกรรมมันให้ผลคราวนั้นก็ได้ประสบกับความทุกข์ทนทรมานไปแต่ถ้าบุญมีอำนาจมากกว่าบาปอ้าวบุญก็เอาชนะบาปไปได้ในที่สุดนั่นแต่ถ้าบาปมีมากกว่าบุญอย่างนี้บาปมันก็เอาชนะบุญไปมันก็ให้ผลทนทุกข์ทรมานไปนานเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดสร้างบุญกุศลมากกว่าการทำบาปอย่างนี้บุญกุศลมันมีอำนาจเหนือบาปไปได้ในที่สุดบาปมันก็ระงับไปได้ภายหลังมาเมื่อมันให้ผลไปพอสมควรแล้วมันอ่อนกำลังลงแล้วมันอำนาจของบุญมันก็ขจัดบาปนั้นผลของบาปอันนั้นให้ดับไปผู้นั้นก็พ้นจากบาปเหล่านั้นได้อย่างโคศกเศรษฐีอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะบาปมันให้ผลเข้าไปมันหมดเขตของบาปอันนั้นแล้วบุญให้ผลก็เลยได้เป็นเศรษฐีได้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาสำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษได้ได้เป็นกำลังใหญ่ของพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นแหละการบำเพ็ญทางจิตใจนี่จึงชื่อว่า
เป็นหน้าที่ของผู้ที่ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารเนี่ยจำเป็นจะต้องภาคเพียรพยายามบำเพ็ญให้เป็นไปบุคคลผู้ไม่รักษาจิตใจตัวเองก็เหมือนอย่างชายคนดังกล่าวมาเบื้องต้นนั่นแหละไปเห็นแม่สุนัขเห็นว่ามันได้อยู่ดีกินดีแล้วก็ไปส่งใจไปจดจ่อยินดีกับมันอยู่อย่างนี้ละความยินดีอันนั้นไม่ได้ละความจำอันนั้นไม่ได้เมื่อเวลาตายลงจิตนี้มันก็ไปไหนไม่ได้เลยเพราะมันไปผูกพันอยู่กับแม่สุนัขตัวนั้นจำเป็นก็ต้องได้ไปเกิดกับแม่สุนัขตัวนั้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังมานี่เพื่อให้เป็นคติธรรมประจำใจทุกคนว่าต้องพยายามฝึกจิตนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในให้ได้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรัยตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลที่ตนกระทำมาถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนี้ทำข้อวัดปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นสำรวมศีลสำรวมพระปาติโมกข์ไม่ล่วงศีลไม่ล่วงวินัยมุนีก็ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทายกทายิกาทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ได้มาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละเริ่มแต่การให้ข้าวน้ำโภชนะอาหารเป็นทานนั่นแหละมาตลอดมาได้รักษาศีลสำรวมกายวาจาให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงสิกขาบทที่ตนสมาทานมาแล้วนี่การรักษาศีลไม่ใช่ไม่ได้บุญนะได้บุญหลายกว่าให้ทานนั้นไปอีกเพราะว่าเป็นการทำได้ยากผู้ใดทำได้เราได้บุญมากทีเดียวถ้าได้ฟังธรรมได้ภาวนาเจริญสมาธิได้เจริญปัญญาเข้าไปยิ่งได้บุญหลายบุญอันใดมันจะสูงเท่าการนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยไม่มีเพราะว่าท่านผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารไปนั้นส่วนมากก็ได้บรรลุได้ด้วยการนั่งสมาธิภาวนาการสำรวมจิตฝึกจิตให้เข้ามาตั้งอยู่ภายในนี่เองนะจึงจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ถ้าผู้ใดไม่คิดว่าจะฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในไม่คิดว่าจะน้อมสติสัมปชัญญะเข้ามาภายในกายภายในใจนี้มาควบคุมจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่แล้วผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าใจที่มันคิดส่งออกไปข้างนอกนั่นนะมันมีทั้งไปเจอเรื่องดีเรื่องชั่วเข้าถ้าไปเจอเรื่องชั่วเข้าจิตก็เป็นอกุศลไปเช่นถ้าคิดไปเห็นบุคคลที่ตนเกลียดชังมาแต่ก่อนอย่างนี้มันก็เกิดความเกลียดชังอย่างรุนแรงขึ้นมาอย่างนี้แหละดังที่อธิบายมาตอนต้นนั่นแหละถ้าไปเจอคิดไปส่งไปเจอคนที่ตนรักใคร่พอใจก็เกิดความรักขึ้นมาอย่างรุนแรงระงับความรักความโกรธเหล่านี้ไม่ได้มันก็ไปทำบาปถึงกับฆ่ากันตายหมู่นั้นน่ะแย่งของรักกันน่ะมีอยู่ถมไปอ่ะเดี๋ยวไปรักไปช่อไปโกงไปจี้ปล้นเอาสมบัติผู้อื่นหมู่นี้มันล้วนแต่เกิดจากความบุคคลไม่สำรวมใจไม่ฝึกใจให้สงบนี้ทั้งนั้นแหละผ
ผู้ที่จะให้ทานไม่ได้ก็เพราะไม่ทำใจให้สงบละความตนีความหวงแหนไม่ได้ส่งแต่ใจไปผูกพันอยู่กับข้าวของเงินทองจึงให้ทานไม่ได้ผู้รักษาศีลไม่ได้ก็เพราะปล่อยจิตไปให้มันไปโกรธคนโน้นคนนี้ปล่อยจิตไปให้มันอยากกินเนื้อสัตว์ต่างๆนั้นนะเป็นอาหารอันอร่อยมื้อนี้นะปล่อยใจให้ความอยากครอบงำจิตใจนี่ในเรื่องอาหารการกินบางคนนะไม่ได้กินอาหารดีๆอยู่ไม่ได้เดือดร้อนต้องไปหาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาปรุงอาหารกินกันนี่ทำบาปเพราะความอยากเพราะไม่สำรวมจิตทั้งนั้นแหละผู้ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นมื้อนี้มันก็โทษที่ไม่สำรวมจิตปล่อยให้ตัณหามันครอบงำเอาอย่างรุนแรงตัณหานี่มันก็บันดาลให้ดิ้นรนไปแสวงหากามคุณในทางเป็นบาปเป็นโทษดังกล่าวมานั้นบุคคลจะพูดเท็จพูดโกหกพกกลมต่างๆนั่นนะก็เพราะอยากได้ของคนอื่นเขามาเป็นของตนแล้วก็คิดวางแผนไปพูดหวานล้อมให้เขาหลงเชื่อให้เขาให้ตนกู้เงินยืมทองอะไรไปแล้วก็ไปกู้ยืมแบบไม่มีสัญญมสัญญาเพราะไปหลอกคนโง่เขากู้มาแล้วก็ไม่ใช้เขาฟ้องร้องเอาก็ไม่ได้อันหมู่นี้มันก็เกิดจากความอยากของจิตใจนั่นแหละมันถึงได้ใช้วาจาไปพูดโกหกหลอกลวงเอาสมบัติของคนอื่นเขามาเป็นของตนบุคคลผู้ที่ชอบส่องเสพของเสพติดให้โทษต่างๆเช่นสุรายาเมากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆหมู่นี้ที่บุคคลจะไปติดพันกับของเสพติดเหล่านี้ก็เพราะไม่สำรวมจิตไม่ฝึกจิตให้สงบรู้อำนาจแก่ความอยากคือตัณหาไม่ระงับจิตจากความอยากปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งความอยากต่างๆดังกล่าวมานี้ให้มากขึ้นในจิตใจทั้งนั้นแหละมันถึงได้กลายเป็นคนติดของเสพติดให้โทษในโลกนี้ชีวิตของผู้นั้นก็อับเฉาลงไปเหมือนพระจันทร์ข้างแรมนี่ลองพากันพิจารณาดูโทษที่บุคคลไม่ฝึกฝนอบรมจิตนี่รวมความลงแล้วเรียกว่ามันกลายเป็นคนชั่วช้าเลวทรามไปตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้เลยถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ดีถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้จะต้องเป็นผู้เป็นพระทุศีลทุธรรมไปละถ้าขืนอยู่ไปในพระศาสนานี่ก็ดีหรือมิฉะนั้นก็อยู่ในเพศพรหมจรรย์นี้ไปไม่ได้นานสึกไปแสวงหาสิ่งที่ตนอยากได้นั้นเพราะถ้าเป็นพระเป็นเจ้าอยู่นี่มันมีวินัยบังคับอยู่มันจะไปแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการนั้นไม่ได้ก็ต้องสึกออกไปแสวงหาเอาไม่ได้ทางสุจริตก็เอาทางทุจริตก็เลยกลายเป็นคนชั่วไปหมู่นี้นะพอจะมองเห็นได้แล้วไม่ใช่หรือว่าการฝึกฝนอบรมจิตนี่เป็นความดีจริงๆเพราะว่าในชีวิตของคนเรานี่นะมีจิตนี่เป็นใหญ่เป็นประธานอะไรอะไรก็สำเร็จแล้วด้วยใจเท่านั้นแหละจะทำดีก็เพราะว่าใจดี
เมื่อปรับปรุงใจให้ดีแล้วมันก็ใช้กายทำดีพูดดีไปบุคคลจะทำชั่วก็เพราะว่าไม่รักษาใจไม่ฝึกฝนใจนี้ให้ดีปล่อยให้กิเลสตัณหามันครอบงำดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละมันจึงได้ใช้กายใช้วาจาทำชั่วพูดชั่วสะสมบาปกรรมใส่ตัวเองไปผลแห่งที่จะได้รับก็คือความทุกข์ทนทรมานแม้อยู่ในโลกนี้ก็เป็นทุกข์เป็นคนทุกข์เป็นคนจนเพราะว่าเงินทองหามาได้เท่าไรก็ไม่เหลือเอาไปใช้จ่ายบำรุงบำเรอกามคุณเสียหมดเช่นนี้แล้วจะไม่กลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปยังไงได้เกิดอยู่ในโลกอันเนี้ย เมื่อละโลกนี้แล้วกรรมชั่วที่บุคคลผู้นั้นทำไว้มันก็ฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิก็ทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานนี่โทษแห่งความไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจนี่มันมากมายเหลือเกินแหละเรียกว่าสามารถให้บุคคลเราก็ทำความชั่วตั้งแต่อย่างต่ำๆนี้จนไปถึงอย่างสูงสุดนั่นแหละสูงสุดอนันตริยกรรมมีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตไทห่อขึ้นไปทำสงฆ์ให้แตกจากกันนั่นเป็นกรรมชั่วอย่างนักทีเดียวสุดนั่นแหละเรื่องบาปกรรมแล้วนะไม่เลยนั้นไปเลยจิตใจนี้ถ้าไม่ฝึกฝนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แน่นอนแหละมันจะต้องได้ทำบาปกรรมไม่มากก็น้อยติดตัวไปเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดทราบอย่างนี้แล้วให้พึ่งพากันสำรวมจิตใจฝึกจิตใจเพ่งใจของตนให้สงบลงไป